สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับช่วงโฟโต้ทิปโดยอาจารย์สมชายนะครับวันนี้เราควรจะมาพูดถึงเรื่องของการถ่ายภาพวัตถุชิ้นใหญ่ๆเช่นสะพานที่อยู่ด้านหลังผมเนี่ยให้ครอบเวอร์ทั้งหมดนะครับซึ่งปกติเนี่ยเวลาเราไปท่องเที่ยวถ่ายภาพนะครับบางทีเจอสถาปัตยกรรมหรือเจอวัตถุชิ้นใหญ่ๆเช่นสะพานเนี่ยเราก็มักจะมีปัญหาว่าปกติเราใช้กล้องป๊อปยกขึ้นมาแล้วก็เลนเป็นเลนซูมนอร์มอลคือ1855เนี่ยมันจะเก็บภาพไม่ได้หมดทำให้เก็บได้แค่บางส่วนของสะพานก็เลยทำให้รู้สึกรูปเนี่ยไม่สวยงามเพราะว่าสะพานอย่างนี้เราต้องการดูให้เห็นว่าสะพานเนี่ยมีความยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนนะครับยาวตั้งแต่ซ้ายถึงขวาหน้าถึงหลังขนาดไหนเพราะนั้นการที่เราจะเก็บวัตถุชิ้นใหญ่ๆให้ครบอยู่ในภาพเดียวได้เนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องใช้เลนส์พิเศษเลนส์ที่ว่านี้คือเลนส์วายหรือเลนส์มุมกว้างนั่นเองครับอย่างวันนี้เนี่ยที่ผมติดมากับกล้องเนี่ยก็จะเป็นที่มีทางยาวโฟกัส11ถึง16มม.ซึ่งก็จะเป็นเลนส์ซูมที่มีเป็นซูมวายนะครับซูมวายหรือซูมมุมกว้างนั่นเองนะครับทีนี้เราลองมาดูนะครับว่าภาพออกมาจะเป็นยังไงลองเปิดออนป๊อปแล้วเราผมเปิดไลท์วิวเหมือนเดิมนะครับจะเห็นว่าเห็นไหมครับพอผมเล็งไปป๊อปเนี่ยนะครับเลนส์ที่เป็นเลนส์มุมกว้างเนี่ยจะสามารถเก็บภาพวัตถุที่เป็นชิ้นใหญ่ๆเนี่ยให้ครบองค์ประกอบได้เห็นไหมครับสบายมากเลยทีหลังจากเราเปลี่ยนเลนส์แล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปในการถ่ายภาพลักษณะนี้เนี่ยเราจะต้องเซตค่าแบบไหนบ้างนะครับวิธีง่ายๆก็คือว่าเนื่องจากภาพเหล่านี้เนี่ยเราต้องการภาพที่มีแนวเป็นภาพชัดลึกเพราะว่าวัตถุเนี่ยมันมีจากหน้าถึงหลังจากซ้ายไปขวานะฮะลึกมากเราต้องการให้มันชัดทั้งภาพนั่นก็คือเราต้องควบคุมเรื่องของรูรับแสงนั่นเองเราเคยกล่าวกันไปแล้วว่าการควบคุมรูรับแสงก็คือใช้โหมด A หรือ AV สำหรับกล้องบางยี่ห้อนะครับอย่างวันนี้เป็นกล้องโหมดที่เป็น AV แล้วก็เปลี่ยนเป็นโหมด AV นะครับพอเปลี่ยนเป็นโหมด AV ปั๊บรูรับแสงเนี่ยเราก็ควรจะเซตค่าเป็นเดี๋ยวผมเปิดให้เห็นเลขชัดเจนหน่อยเราก็จะต้องเซตค่า F เนี่ยให้มีเลขค่อนข้างมากอย่างเช่นในที่นี้เนี่ยผมจะเซตประมาณ F16นะครับ F16 16ถึง18ประมาณนี้นะครับเพื่อให้มีระยะชัดที่เป็นการชัดลึกนะครับส่วน Shutter Speed ปล่อยให้กล้องจัดการเนื่องจากว่าระยะหรือเวลานี้เนี่ยครับแสงแดดค่อนข้างจัดอยู่แล้วนะครับ Shutter Speed มันเร่งไปสูงอยู่แล้วถ่ายสบายมากนะครับนอกนั้นปล่อยออโต้เช่น ISO ก็ตั้งออโต้ไปเสียนะครับ F16 นะครับนอกนั้นปล่อยให้กล้องจัดการใช้เลนมุมกว้างเดี๋ยวเราลองไปถ่ายดูกดปั๊บเห็นไหมฮะมุมกว้างแล้วก็จัดองค์ประกอบอาจจะซูมเข้าซูมออกเล็กน้อยนะครับเสร็จแล้วก็กดชัตเตอร์นะครับทีนี้อีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือว่าปกติเนี่ยเนื่องจากว่าตัวสะพานเนี่ยค่อนข้างยาวบางทีเราไปเจอที่เมืองนอกยาวกว่านี้เยอะนะก็หลายเท่าอันนี้เป็นสะพานขนาดย่อมๆนั่นเองวิธีการที่เราจะเก็บให้ได้หมดเนี่ยนอกจากการใช้เลนส์มุมกว้างแล้วอีกวิธีก็คือการเราต้องถ่ายภาพแนวเฉียงนะครับแนวเฉียงก็คือเพื่อเก็บภาพให้ได้หมดนะการที่เราจะถ่ายภาพนะครับสะพานนะครับซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ให้ดูยิ่งใหญ่อลังการเราก็จะต้องถ่ายมุมที่เป็นมุมเสยขึ้นไปนะครับเราก็จะต้องย่อตัวลงมานิดนึงนะครับแล้วประกอบกับพวกต้นไม้นะครับพวกนี้ก็จะรู้สึกมันลกไปนิดนึงเพราะเราก็หลบมุมในการย่อตัวลงนะย่อตัวลงสังเกตนะฮะพอย่อตัวลงปั๊บนะครับมุมก็จะสวยละเห็นไหมครับด้วยวิธีนี้เราก็จะสามารถเก็บภาพนะครับวัตถุชิ้นใหญ่ๆนะครับซึ่งค่อนข้างใหญ่โตอลังการเนี่ยให้ครอบเวอร์แล้วครบองค์ประกอบได้ไม่ยากใช่ไหมครับ